คุณจะบอกว่าคนที่ฆ่าน้องสาวของคุณอยู่ในห้องนี้กับพวกเราแต่ว่าเรามองไม่เห็นเหรอจริงเหรอเจมส์เธอคงไม่เชื่อเหมือนกันใช่ไหมฉันไม่ได้ทันฉันอาจจะเป็นต้นเหตุที่เขาตายฉันพาเอดรีนมาเจอเขาฉันผิดเองฉันไม่น่าทิ้งเธอไว้แล้วปล่อยให้เธออยู่คนเดียวท่านเป็นคนผิดเองนอนบนเตียงนี้แล้วไม่สบายหรือเปล่าคะซิซิเลียเหรอแล้วมีอะไรในห้องนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกหดหู่บ้างไหมไม่มีโอเคดีฉันอยากจะคุยกับคุณนิดหน่อยนะเราลองไปดูผลตรวจเลือดที่คุณไปตรวจเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณจำได้ไหมว่าคุณไปตรวจเลือดมาจำได้โอเคแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู คุณหมอที่ตรวจคุณเขาไม่ได้บอกคุณเหรอคะไม่ตรวจผิดหรือเปล่ามันไม่จริงใช่ไหมผลตรวจบอกว่าปฏิสนธิเมื่อไม่นานมานี้เราบอกไม่ได้แน่นอนว่าเป็นตอนไหนแต่น่าจะประมาณไม่เกินช่วงเดือนก่อนคุณอยากให้เราโทรหาใครบ้างไหมคะครอบครัวคุณผมไม่สบายใจเลยนะที่เห็นคุณในสภาพนี้ถึงแม้ว่าคุณจะจบกับเอดรีนไม่ดีสักเท่าไหร่ผมก็ถือว่าคุณเป็นครอบครัวคุณเป็นทนายใช่ไหมผมรักษาผลประโยชน์ของแหล่งรายได้คุณผมเป็นบุคคลที่น้องชายไว้ใจมรดกที่เขาทิ้งไว้ให้คุณนั้นจะถือเป็นโมฆะทันทีที่มีการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดๆหรือถูกวินิจฉัยว่าสติไม่สมประกอบผมจะบอกสถานการณ์คุณในตอนนี้ให้นะผมมีความจำเป็นต้องระงับการจ่ายเงินให้กับคุณเอาไว้ก่อนผมรู้ว่าคุณได้เปิดบัญชีธนาคารเอาไว้สำหรับค่าเล่าเรียนให้กับหลานแล้วผมไม่ได้ดีใจที่ต้องทำแบบนี้หรอกนะฉันเคยรู้สึกสงสารคุณพวกคุณมันโรคจิตเห็นแก่ตัวต่อต้านสังคมเห็นคนอื่นเป็นกระสอบทรายมีหัวคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ตอนนี้ฉันเห็นท่าแท้ของพวกคุณแล้วคุณมันก็สันดานเหมือนกันกับเอเดรียนไม่มีผิดเลย